ค้งสุดท้ายโดยเฉพาะในช่วงสามวันสุดท้ายอะไรต่อมิอะไรก็เริ่มชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักที่เสนอชื่อคนดิเดตนายกรวมสามชื่อเต็มพิกัดต,ตามที่กฎหมายเขากำหนดตามที่กฎหมายเขาให้เอาไว่นะครับก็เริ่มชัดว่าเรียงลำดับคนดิเดตทั้งสามชื่อที่เสนอกับสังคมนั้นใครจะอยู่อันดับหนึ่งสองและสามยกตัวอย่างเช่นพักเพื่อไทย พรพทายกชาร์ตพพไทยเขาเสนอ3าชื่อคนดิเดตนายกนะประกอบด้วยคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาแล้วก็อาจารย์ชัยเกษมอาจารย์ชัยเกษมอาจารย์ชัยเกษมฆ่าทิ้งเลยชื่อนี้ไม่ได้ละจบเดิมจะเป็นตัวเ็งนะตอนแรกเขาบอกแต่ตอนนี้คงไม่ใช่ละอที่จริงก็เขาว่าเขาว่าจริงก็ไม่ใช่มาตั้งแต่แรกตอนแรกเขาว่าโอเคก็จะเหลืออยู่2ชื่อระหว่างอุ้งอิงกับเศรษฐาวันนี้ก็ชัดแลลวค่ะที่จริงนะเจาะลึกทยอินไซต์ไทยแลนด์เคยตั้งคำถาม ตอบชัดๆได้ไหมไม่กักไม่บังได้ไหมระหว่างองุ้งอิงก,กับเศรษฐาสมมุติว่าเทใจให้เพื่อไทยแล้วเพื่อไทยแลนด์สไลด์แล้วเพื่อไทยได้ตั้งรัฐบาลแล้วเพื่อไทยกําหนดตัวนายกได้ประเทศไทยจะได้นายกชื่ออะไรชื่ออุ้งอิงหรือชื่อเสียนิดเศรษฐามไม่ตอบกันชัดๆสิทีก็ขเขาเสนอสามชื่อจะไปเลือกชื่อเดียว <ๆ S 2> ทำไม <ขอ S 2> แต่ภาษากายของพรรคเพื่อไทยในช่วงสามวันสุดท้ายมันเริ่มมันเริ่มบอกเล่าเรื่องราวใครเป็นคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งใครละ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะมันเป็นธรรมเนียมนะก่อนเลือกตั้งจะต้องมีปราัยใหญ่ทิ้งทวนวันนี้่ะวันนี้วันนี้วันสุดท้ายเลือกตั้งเลือกตั้งวันอาทิตย์ดังนั้นปราัยใหญ่นัดทิ้งทวนนัดสุดท้ายวันนี้ก็คือวันศุกร์ก็คือวันนี้ศุกร์สิบสองแต่ละภาคเขาจะมีปราศัยใหญ่ในแต่ละพื้นที่กัน มันก็เป็นธรรมดาที่ทุกพักจะต้องทำแคมเปญทำโฆษณาทำกราฟิกทำโปสเตอร์โปรโมทเวทีภาษาใหญ่โค้งสุดท้ายหรือว่าใครมีแคมเปญอะไรโค้งสุดท้ายนัะปล่อยของต้องปล่อยวันนี้แล้วแหละเดี๋ยวไม่มีที่ปล่อยไปดูอินโฟกราฟิกชิ้นที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยชิ้นแรกที่ปล่อยออกมาเพื่อโปรโมทเพื่อโปรโมทเวทีภาษาใหญ่นักทิ้งทุน12พฤษภาคมค่ะ เห็นไหมครับนี่เลยเขายังเล่นกับคําว่าแลนสไลด์เลือกเพื่อไทยแลนสไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีรับชมออนไลน์ผ่านนี่เลยทุกช่องทางวันที่12พฤษภาคม2566 i m p a า t a r ย n a เมืองทองธานีประตูเปิดแม้เหมือนคอนเสิร์ตเลยนะประตูเปิด16.00นเริ่มปราศัย17.00นเขาใช้คนเสื้อแดงเป็นกิมมิคเขาใช้คนเสื้อแดงเป็นตัวเดินเรื่องค่ะ สังเกตไหมครับอินโฟกราฟิกชิ้นนี้เต็มไปด้วยคนเสื้อแดงใช่ค่ะแล้วเว้นช่องว่างสีขาวแดงขึ้นค่อนแผ่นดินค่ะแต่มันก็ยังมีช่องว่างที่เป็นพื้นที่ขาวๆแล้วเป็นตัวหนังสือเปิดใจให้เพื่อไทยไหมถ้าจะเปิดใจให้กับเพื่อไทยมาเติมคําในช่องว่าง้ตรงพื้นที่ขาวๆกันหน่อยดีไหมอะไรประมาณนั้นจะเปลี่ยนใช่ไหมถ้าเปลี่ยนทันทีก็ต้องไลน์ไส่อินโฟกราฟิกชิ้นที่1โปรโมทภาษาใหญ่ค่ะ คราวนี้คราวนี้ไปดูชิ้นที่สองหมายเลข B เบอ,อสอดคล้องกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะโ <Okay. S 2> อเคสุดท้ายจริงๆก็ยังยึดโยงอยู่กับสโลแกนเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีสุดสิบสองพฤษภาปราศัายใหญ่เพื่อไทยครั้งสุดท้ายอิ p แพคอารีนาเมือทงทองธานีสิ่งที่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ ในอินโฟกราฟิกชิ้นนี้นำเสนอภาพของบุคคลสองคนค่ะขวามือคือคุณเศรษฐาทวีสินอีกข้างหนึ่งก็คือคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูลำดับของการยืนผมอาจจะฟุ้งซ่านนะผมอาจจะฟุ้งซ่านนะลำดับของการยืนค่ะเขาให้เศษฐายืนนำแล้วค่อยตามด้วยอุ้งอิงค่ะเห็นไหม เห็นไหมแล้วจะถอดรหัสอะไรคะวินาทีสุดท้ายจริงๆวันนี้วันที่12ใช่ไหมอ๋อมีคนบอกว่าจริงเขายืนแรงนาราเรียวกันแต่เพิ่นคุณเศรษฐาเขาตัวสูงใหญ่กว่าคุณอุ้งอิงไม่เป็นไรออไม่เป็นไรมไม่เป็นไรแต่ภาพที่มันสื่อวันนี้วันที่12ใช่ไหมครับวันนี้12ค่ะพฤษภาคม2566ค่ะอินโฟกราฟิกชิ้นล่าสุดโปรโมทภาษาใหญ่เย็นวันนี้ไปดูกันนะครับนี่เลยค่ะสุก12 ปราัยใหญ่เพื่อไทยครั้งสุดท้ายอิ p a พค a าร n a าเมืองทองธาน,นีแล้วเป็นรูปใครคะสังเกตไหมครับอุ้งอิงหายไปหรือเศรษฐาคนเดียวใช่ค่ะยังเล่นกับคํานี้เหมือนกันเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ภาษากายของพรรคเพื่อไทยภาษากายของพรรคเพื่อไทยบอกได้ว่าชัดแล้วอ่านได้ว่าชัดแล้วคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยถ้าได้ตั้งรัฐบาลก็คือเศรษฐาทวีสินชัดที่สุดชัดที่สุดชัดที่สุดณวันนี้ชัดแล้วน่าจะเป็น น่าจะเป็นออปชันน่าจะเป็นซีนารีโอที่ดีที่สุด<ช>เศียขาขึ้นแทน<ม>อุ้งอิงอย่างน้อยที่สุดนะบางกลุ่มก็จะได้ทายใจสบายใจจบจบเพื่อไทยที่บอกชัดไม่ชัดชัดไม่ชัดวันนี้ชัด